อนันต์อัศวโพคินเจ้าพ่ออสังหาหมื่นล้านกับคดีคลองจันทร์ชื่ออนันต์อัศวโพคินคนดังแห่งแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลับมาได้รับความสนใจจากสังคมอีกครั้งเมื่ออายการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องนายอนันต์อัศวโพคินในคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์กับการฟอกเงินจากการขายที่ดินต่อให้กับนายอนันต์ซึ่งก่อนหน้านี้นายอนันต์ไม่ได้เดินทางมาพบพนักงานอายการได้ขอเรื่องการส่งตัวออกไปก่อนเหตุผลการเจ็บป่วย พร้อมแสดงใบรับรองแพทย์ยืนยันล่าสุดแพทย์หญิงผู้ทําการรักษาชี้แจงว่ามีภาวะไตาวายระยะสุดท้ายที่ผ่านมากระแสะเรื่องอาการป่วยคนในวงการรับรู้กันดีว่าในอนันต์ไม่สบายไตยมีปัญหาจากการผ่าตัดช่วงที่ได้รับอุบัติเหตุสําหรับน,นายอนันต์หรือเฮียตึงได้รับการขนานนามเจ้าพ่อในวงการอสังหาผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทแลนแอนฮา์จำกัดมหาชนหรือ LH อสังหายักใหญ่ในวงการที่ปัจจุบันเติบโตออกไปครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจ หากนับรวมสินทรัพย์ของอาณาจักรของกลุ่มแลนด์แอสเซทจะมีมูลค่าทะลุ2.5แสนล้านบาทและเมื่อไปสองดูตัวเลขมาร์ e t c คัแล้วธุรกิจที่เป็นอสังหาและธุรกิจที่เป็นเรือธงรวมแล้วน่าจะมีมูลค่าหุ้นทะลุ1แสนล้านบาทนี้เฉพาะตัวเลขงวดครึ่งแรกของปี67โดยเจ้าสัวอนันติดหนึ่งใน30อันดับมหาเศรษฐีไทยประจำปี2566จากการจัดอันดับของนิตยสารฟ b บไ Thailand f o ์ b e s มีทรัพย์สินมูลค่ากว่า42,200ล้านบาท และยังติดเศษถีหุ้นอันดับ9โดยถือหุ้น LH สูงเป็นอันดับ1ในสัดส่วน23.93%มูลค่า22,308ล้านบาทในรอบปีที่ผ่านมา LH ลงทุนไปยังบริษัทร่วมในธุรกิจสำคัญเป็นเม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น13,115ล้านบาทและแม้ในายามที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว LH ยังมีกระแสเงินสดจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมปีละหลายพันล้านบาทเรื่องกลยุทธ์ต้องถือว่าถูกก้าวการเดิน สั่นสะเทือนวงการในตลาดอสังหาไม่เบาเช่นหลังผ่านวิกฤตบริษัทเป็นผู้นําในการผลักดันโครงการบ้านสร้างเสร็จก่อนขายซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดีในเรื่องของการรุกธุรกิจห้างสรพรพสินค้าแล้วแม้จะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่แต่สามารถสร้างความต่างให้กับโครงการที่เปิดตัวได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโครงการเทอร์มินอล21ใจกลางอโศกที่ฟรีคอนราคาถูกมากๆเทอร์มินอล21เป็นศูนย์การค้าที่มี SME กว่า600ร้านค้ามาอยู่กับเราและเมื่อเราจะแข่งกับคนอื่น เราต้องใช้ฟรุดโคดดึงคนเข้ามาทำอย่างไรให้พนักงานมนุษย์เงินเดือนทานได้2อถึงสมื้อไม่ใช่ต้องรอถึงสิ้นเดือนถึงจะมีโอกาสเข้ามาทานอาหารที่นี้นายอานาน์เคยกล่าวไว้ว่านี้เป็นเพียงส่วนย่อยของอาณาจักร LH ที่ยิ่งใหญ่จากนี้คงต้องติดตามกันถึงบทสรุปของคดีดังกล่าวจะเป็นอย่างไรบ้าง